ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FIFA 23ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่น FIFA Mobile NBA UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ Over Top UpObjective เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยที่เราจะได้ตัวจากพวกเนี้ยครับผมทั้งหมดเนี่ยที่เราอยากจะได้ตัวเนี้ยเราต้องไปทำ SBC มาก่อนครับซึ่ง SBC มันก็จะอยู่ในช่องไลฟ์ครับผม SBC ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นลุยดีอาร์ตเมื่อกี้มีลุยดีอาร์ต88ใช่ไหมถ้าเราอยากได้88เราก็ต้องมาทำลุยดีอาร์ต86ครับผมเราก็ทำลุยดีอาร์ต86มาสมมติเราอยากได้ลุยดีอาร์ต88ทำลุยดีอาร์ต86มาครับผมแล้วเราก็ไปทำเควสตามที่มันบอก Objective ที่มันบอกครับผมลุยดีอาร์ตยิงปั่น5ลูก5แมตช์ขออภัยครับยิงปั่น5แมตช์ยิงปั่น5แมตช์ก็จะได้ลุยดีอาร์ตตัวนี้มาแล้ววันพรุ่งนี้เห็นไหมมันจะเขียนอยู่วันที่18ครับวันพรุ่งนี้ก็คือวันพรุ่งนี้จะเป็นแบมฟอร์ดมันก็จะมี NPC มาให้ทำแล้วก็ไปทำตามเงื่อนไขแต่มันยังขึ้นเป็น question mark อยู่ก็คือมันยังไม่บอกว่าเป็นเงื่อนไขอะไรเดี๋ยวเราก็มารอดูเราไปทำตัวมาอาจจะเป็นแบมฟอร์ด86ทำแบมฟอร์ด86มาทำตามเงื่อนไขเราก็จะได้88ครับเราทำอย่างนี้จนครบทุกตัวเนี่ยเราจะได้ช่องทางขวาครับก็คือการ์ดเมซันเมาส์ก็คือถ้าเราทำครบทั้งกรุ๊ปทุกตัวนะที่มีอยู่ในเนี้ยเราทำอย่างเงี้ยทั้งหมดนะครับทำอย่างเงี้ยทั้งหมดเราจะได้เมซันเมาส์ครับผมเราจะได้เมซันเมาส์มาทีเนี้ยเควสมันอ่ะมีเวลาทั้งหมด14วันครับผมก็คือรวม2อาทิตย์แต่มันเขียนไว้ด้านบนว่าฟุตเบิร์ธเดย์ทีม1แพ็คเนี่ยมันจะเป็นแพ็คที่แจกวันที่24เดือน3ทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าถ้าเราอยากได้การันตีเบิร์ธเดย์เนี่ยเราจะต้องทำเควสเนี้ยให้หมดทั้งหมดก่อนวันที่24หรือไม่ผมไม่รู้ว่าเราจะต้องทำเควสเนี่ยทั้งหมดก่อนวันที่24หรือไม่เพราะจริงๆตัวเควสมันจริงๆเนี่ยมันไปหมดวันที่30เลยครับมันหมดวันที่30เลยตัวเควสของมันทั้งหมดเนี่ยหมดวันที่30เลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้แพ็คการันตีฟุตบอลเดย์ผมมีแนะนำก็คือทำพวกเนี้ยให้หมดก่อนวันที่24แค่นั้นเองครับถ้าอยากได้แพ็คฟุตบอลเดย์โดยที่แบบเราไม่รู้ไงว่า EA มันจะเล่นลิ้นหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะมันเขียนว่ามันจะออกแพ็คฟุตบอลเดย์ทีม1เนี่ยวันที่24มีคนงงเยอะเลยครับมันจะออกแพ็คฟุตเบิร์ธเดย์ทีม1วันที่24หรืออาจจะทำหลัง24ก็ยังได้แพ็คฟุตเบิร์ธเดย์ทีม1ก็เป็นไปได้ครับทีนี้เราไม่รู้เพราะ EA ไม่ได้ใส่เงื่อนไขไว้เคลียร์ EA ไม่ได้บอกว่าทำหลังแล้วจะได้หรือไม่หรือต้องทำก่อนเท่านั้นถึงจะได้ไม่มีเราไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอาให้ชัวร์ถ้าอยากได้การันตีก็ทำให้ครบก่อนวันที่24ครับแต่ถ้าไม่ได้อยากได้การันตีเอาไว้ทำตอนที่โปรโมฟุตบอลเดย์มาโปรโมฟุตบอลเดย์มาวันที่24เอาทำตอนที่โปรโมฟุตบอลเดย์มาเนี่ยราคานักเตะ SBC มันจะถูกกว่านี้ครับพวกตัวโฟลเดอร์ตัวที่เอามาใช้ทำ SBC ทั้งหลายมันจะถูกกว่านี้ตอนนี้ที่มันแพงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีโปรโมเลยครับก็คือไม่มีนักเตะการ์ดสีสีออนแพ็คเลยนักเตะการ์ดสีสีตอนนี้ไม่มีออนแพ็คเลยครับมันทำให้คนอ่ะไม่เปิดแพ็คกันคนไม่เปิดแพ็คแต่เราต้องมานั่งทำ SBC เนี่ยทุกวันแล้วถามว่าเราจะเอาตัวจากไหนล่ะมาทำก็ต้องซื้อในตลาดครับพอเราซื้อเยอะซื้อเยอะราคามันก็ถีบขึ้นราคามันก็ถีบขึ้นตอนนี้ราคา84แม่งไป 9,000 จะหมื่นแล้วครับก็เท่ากับว่า SBC ที่เราต้องทำแม่งก็จะแพงขึ้นทุกวันแพงขึ้นทุกวันแพงขึ้นทุกวันอย่างวันเนี้ย The Art เนี่ยทำแค่ 30,000 ได้88กับ86ได้88ตัวนี้ SBC 86ตอนนี้คุ้มมากเลยนะ The Art เนี่ยคุ้มมากเลยครับแต่วันต่อๆไปเนี่ยผมไม่รู้แล้วว่าจะยังคุ้มแบบนี้อยู่มั้ยบางทีเราอาจจะโดน EA ลากไปตบกลาง3แยกก็คืออันนี้คุ้มอันนี้คุ้ม18คุ้ม19คุ้ม20คุ้มมา21แม่งจัดกีริตมา 200,000 22แม่งจัดมาดูเอกมา 150,000 23แม่งจัดเอเดอร์สันมา 250,000 แต่เราก็ทำมาแล้ว5อันไง อีกนิดเดียวจะครบแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเอาเป็นไปได้ก็คือรอทำวันสุดท้ายวันที่23ก็ได้ครับรอทำวันที่23ถ้าอยากได้ฟุตเบิร์ธเดย์นะทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าไอ้ฟุตเบิร์ธเดย์การันตีเนี่ยมันจะแจกเร็วแจกช้าแจกที่อะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะแจกเท่าไหร่แต่ถ้าเอาชัวร์ก็ทำให้เสร็จก่อนที่24เอาชัวร์กันเหนียวถ้าอยากได้การันตีฟุตบอลเดย์นะแต่ถ้าใครไม่ซีเอ้ยพี่ผมแม่งไม่ได้สนใจอยู่แล้วการันตีฟุตบอลเดย์ผมไอ้เหี้ยอยากทำให้ครบกันนี้ก็จัดไปเลยครับเมื่อไหร่ก็ได้แค่นี้โอเคไม่งงเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับออบเจคทีฟนี้มันมาเป็นวันต่อวันครับอย่างวันนี้ลุยดิอาร์ตผมกดไลค์ลุยดิอาร์ตผมมองว่าถ้าใครว่างก็ทำไว้คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าประมาณ 30,000-35,000 เมื่อกี้ไปดูในฟุตบิน 35,000 ครับ 35,000 ได้88ตัว86ตัวคุ้มได้กำไรอยู่หน่อยนึงเสียเวลาไปทำอีก5แมตช์ก็ถือว่าโอเคพอรับได้ครับตัวอื่นมานี่ผมไม่แน่ใจ
ตัวอื่นผมไม่แน่ใจแล้วก็ในส่วนของ SBC อื่นๆก็มีนะครับวันนี้ส่วนของ SBC อื่นๆก็มี83 Double Upgrade 82x20แต่พวกนี้ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยตอนเนี้ยมันไม่มีนักเตะโปรโมอย่างที่บอกไปครับมันไม่มีนักเตะการ์ดสีคือเปิดมาคือมีแต่การ์ดทองล้วนเพราะฉะนั้นทำมาเนี่ยต้องให้คุ้มในเรทโฟลเดอร์ซึ่งมันก็คุ้มยากครับ มันก็คุ้มยากหน่อยอันนี้ใช้โก11ตัวแล11ตัวก็ได้ประมาณ 20,000 ถ้าได้83 2ตัวก็น่าจะต้องได้85 2ตัวขึ้นไปก็อาจจะแบบเหนื่อยหน่อยเพราะว่าราคาโฟลเดอร์มาทำอะไรมันก็จะแพงขึ้นได้ตัวมันก็จะแพงขึ้นอาจจะเหนื่อยหน่อยครับแล้วก็มีมิกแคมเปญอันนี้ก็การ์ดเก่ามาทำแคมเปญแล้วก็มีโยฮันครีฟูมีโยฮันครีฟูครับครีฟูนี่แพงไปหน่อยเฮ้ยตัวละ2ล้านตัวละ2ล้านครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้วันนี้75อ๋อมี75อัปเกรดด้วยนี่หว่า75คูณ5 exactly go แล7ตัว exactly go 75คูณ5ผมว่า75คูณ5ผมทำ83คูณ2เดียวไว้เหี้ย75คูณ5มึงเปิดมา78 78 77 76 75กูทำ83คูณ2ดีกว่าครับประมาณนี้สำหรับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่แบบไม่เน้นเติมครับเน้นให้มึงทำแล้วก็เล่นทำแล้วก็เล่นเหนื่อยอ่ะกูบอกเลยOne to watch out of position Winter White Guard TY Hon แล้วก็ Food Fantasy ผมขอการ์ดน้ำเงินไม่ก็ Food Fantasy ครับจัดไปต้องมาเลยเฮ้ย Food Fan ว่ะ Food Fan ไอ้สัตว์ฟุตแฟนว่ะฟุตแฟนครับมาว่ะฟุตแฟนไอ้เหี้ยเฮ้ยมาว่ะฟุตแฟนครับฟุตแฟนไอ้เหี้ยถุงเท้าข้อยาวเหรอฟุตแฟนครับถุงเท้าข้อยาวไอ้เหี้ยหัวละล้านเหรอไอ้เหี้ยโอ้โหท็อปลักเนี่ยท็อปลัก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 เฮียตัวเท่าไหร่วะท็อปลักเฮียตัว 20,000 ท็อปลักอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละ1ไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผม 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า